โอ้โหหลามหลามหลามแหลมเหมือนไอ้เหมือนก้านยาวเลยครับอันนี้นวลทองกันปะสาลิกาสาลิกาครับสาลิกาจากจังหวัดงาเอามาชมสาลิกาสาลิกาอ๋อนี่วิธีการปอกแบบแบบจังหวัดกาญจนบุรีเดี๋ยวให้เราไปจับถุงก่อนก็ได้เฮ้ยกินก่อนต้องดูภูวะพี่กับจังหวัดไปมาชิมกันมาโอ้โหเนื้อเหมือนพวงมณีเลยครับเนื้อใช่ใช่ถึงไหมครับนายเอานายเบอร์ชิมก่อนนายเบอร์ชิมก่อนเล่นมาเอาเดียวครับสวนลุงเปียพานุชครับอยู่ที่อำเภอกระโปงจังหวัดพังงาอะไรพันอะไรกระโปงพันอะไรนะสาลิกาครับสวนลุงเปียจากอำเภอกระโปงทรงตรงครับอันนี้นายอำเภอไซโยกนี่เกษตรจังหวัดกาญจนบุรีอร่อยอันนี้เกษตรอำเภอครับพังงาเกษตรอำเภอแล้วก็ผู้จัดการปกสไซโยกจากการน้ำตกไซโยกสองขอเบิ้ลเลยนะนายอำเภอแสดงว่าอร่อยจริงนายอำเภอขอเบิ้ลเลยฮะมี2ลูกนะมีเกษตรจังหวัดครับครับเกษตรจังหวัดให้ชมด้วยนี่ฮะนะครับนี่ครับช่วยบอกผลการชิมด้วยนะทุกคนเนี่ยไม่เคยชิมมาก่อนนะครับเป็นของดีทุเรียนพื้นบ้านราชาทุเรียนพื้นบ้านจากจังหวัดพังงาครับไม่หวานเลยครับนี่ครับหวานมันใหม่เลยรสชาติพี่การได้ยังรสชาติหวานมันนกก็น่าจะนกเหมือนไอ้เหมือนไอ้ติมละลายในปากเลยโอ้เหมือนไอ้ติมละลายในปากไม่ธรรมดาเม็ดรีบด้วยค่ะเม็ดรีบเล็กเนื้อเยอะค่ะสีสวยอร่อยค่ะเป็นการตอกสอมันมันหวานอร่อยไม่เท่าไรครับไม่เคยชิมมาก่อนใช่ไหมเกษตรอำเภอครับไม่เคยชิมมาก่อนตอนนี้คุณสมชายทำหน้าที่ครับเจ้าของสวนเจ้าของไร่คุณชายวันนี้ขอบคุณพันธมิตรทุกคนขอบคุณสปอนเซอร์นะฮะบทลูกที่2ครับลูกที่2ครับส่งตรงจากจังหวัดพังงาโดยสวนลุงเปียพานุชสวนพานุชลุงเปียที่เมืองกาญครับที่อำเภอนายโยครับคือคุณหมูครับร้านอาหารโอเม่งเองตะกั่วป่านะครับพังงาไปแล้วจะช่วยไปค่ะก็เพื่อนๆที่สนใจทุเรียนสาลิกาติดต่อได้สวนลุงเปียพานุชกดดูในออนไลน์ได้ครับโอ้โหลูกนี้คือข้อสังเกตของทุเรียนสาลิกาคุณพี่สมชายรู้ไหมคืออะไรคือไส้เป็นสนิมไส้จะมีเป็นสนิมไส้จะเป็นสนิมอันนี้คือพวกแก่ๆนี่ให้น้องน้องน้องทกศโอ้ได้ผูใหญ่ครับไส้จะเป็นสนิมนะครับนี่ครับไส้ไหนไหนครับไส้เป็นสนิมครับของแท้เลยสาลิกาสาลิกาครับไส้ไม่เป็นสนิมเป็นอีแรงนะครับพอไม่กินทุเรียนคนหนึ่งเป็นการชิมครั้งแรกหมดเลยครับวันนี้ทุเรียนสาลิกามาชิมที่ไร่คุณชายเอ้ามาพอดีเลยคุณนุคุณนุมาเชิญเลยครับคุณอนุรักษ์กบุญเลยครับเลขาธิการ WDP ครับมาเลยมาเลยเลขาธิการ WDP มาไงกิจพารัมมาประมูลทุเรียนครับคุณนุมามามาชิมก่อนทุเรียนชิมทุเรียนก่อนสาลิกามาพังงาจากพังงาจากพังงาจากพังงาเฉพาะเฉพาะ WDPมาทันเหตุการณ์พอดีปรากฏว่าเจ้าของไร่ยังไม่ได้ชิมครับยังคุณสมชายกินก่อนคนละครึ่งครับผู้เดียวคนละครึ่งนายเพื่ออยากร้องอ่ะนายเพื่อเม้นครับนะอย่าโมนะต้องเหลือให้ผมบ้างนะครับโอ้นายอำเภอชอบมากครับมากทุเรียนสาลิกากินคนเดียวมากสุดกับวันนี้นายอำเภอนายอำเภอไซโยก3ฮะคนเดียวคนอื่นคนอื่นได้คนละคนละนิดเดียวนายอำเภอมาไกลครับทางงานนู่นกับมาทันเหตุการณ์คนละหักคนละเม็ดคนละครึ่งคนละครึ่งอ๋อครับครับมันจะเอาครับโอเคทุเรียนสาลิกาเป็นไงบ้างอาจารย์นุ๊กก็แกให้ชิมหน่อยนี่ครับผมได้ชิมกับคุณจตุพลน้ำอย่างนี้ผมชิมแล้วชิมแล้วอ๋อชิมแล้วเหรอชิมเรียบร้อยแล้วผมไปกับพี่อร่อยจริงอร่อยจริงก็บอกแต่เป็นยังไงบ้างพี่สมชายเป็นยังไงบ้างมันเหมือนทุเรียนป่าครับทุเรียนป่าทุเรียนป่าขายลงครับอร่อยไหมครับมันจะอร่อยกว่าพวงมณีเฮ้ยอร่อยกว่าพวงมณีครับอร่อยกว่าครับนี่เดินทางมาชิมเนื้อนุ่มละเอียดมากเลยเนื้อนุ่มละเอียดมากเบ็ดรีบทุเรียนพื้นบ้านรสชาติขนาดนี้ถือโอเค